เก็บพริกกันค่ะเพื่อนๆอันนี้คือพริกที่หนูสวนนะคะอันนี้คือพริกขาวหรือว่าพริกกะเหรี่ยงนะคะเพื่อนอันพริกชนิดนี้เผ็ดมากๆนะคะอันก็เก็บได้ไปบางส่วนแล้วเนาะอาจจะเก็บไปให้แม่ทำน้ำพริกน้ำปูนะเลี้ยงอาคันตุกะนะคะแขกบ้านแขกเมืองจะมาเยี่ยมเยือนนะคะเราก็ทำเมนูไทยบ้านให้เพื่อนๆทานนะคะเพื่อนมาจากกรุงเทพค่ะอันนี้ก็เป็นพริกขาวนะคะเผ็ดมากๆเพื่อนๆเวลาแม่ทำกับข้าวกับปลาใส่ 2-3 เม็ดไม่ใช่ใส่น้อยนะคะมันเผ็ดกว่าพริกชนิดอื่นๆนะคะเผ็ดกว่าพริกแดงจินดานะคะเพื่อนอันนี้เขาเรียกพริกขาวนะคะเวลาตำน้ำพริกมันจะไม่เหมือนเขียวนะคะอันเก็บไปแล้วบางส่วนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูแม่ตำน้ำพริกน้ำปูกันนะคะอันนี้เราจะเอาไปผสมกับพริกหนุ่มนะคะถ้าเราตำแต่พริกขาวหรือพริกกะเหรี่ยงนะกินไม่ได้แน่นอนเพื่อนๆมันจะเผ็ดมากๆนะคะคือกินได้ 2-3 เม็ดนะคะแต่ถ้าตำปริมาณเยอะๆต้องใช้พริกหนุ่มผสมด้วยนะคะหรือว่าพริกหยวกค่ะไม่งั้นมันจะเผ็ดเกินไปนะคะกินไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูแม่ตำน้ำพริกน้ำปูกันค่ะเมนูวันนี้เขาจะตำน้ำพริกน้ำปูกันนะเจ้าวัตถุดิบแล้วก็จะมีพริกมีกระเทียมมีน้ำปูนะเจ้าอันนี้เป็นพริกขาวที่เขาเก็บมาตะกี้นะเจ้าส่วนอันนี้คือพริกเขียวอันซื้อมาจากตลาดนะเจ้าวันนี้เขาก็จะย่างพริกขาวกับพริกเขียวผสมด้วยกันนะเจ้ามันจะบ่เผ็ดเกินไปเนาะแต่น้ำพริกมันก็ต้องเผ็ดเพียงสักน้อยนึงนะเจ้าแต่ถ้าผสมพริกหนุ่มหรือพริกหยวกมันจะความเผ็ดก็จะลดน้อยถอยลงนิดนึงนะเจ้าเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาเพิ่นกินบ่เผ็ดเพิ่นจะกินได้เนาะอันนี้ก็เอาพริกมาย่างมาจีนะเจ้าน้ำพริกน้ำปูนี่ก็มีหลากหลายสูตรนะเจ้าจะใช้พริกขี้หนูสวนนะเจ้ากับไอ้กระเทียมสดกับแล้วก็น้ำปูก็เป็นหนึ่งสูตรนะเจ้าหรือว่าบางสูตรก็จะใช้พริกหนุ่มจีหอมแดงจีกระเทียมจีนะเจ้าส่วนอันนี้เป็นสูตรของแม่ก็จะใช้พริกหนุ่มจีกับกระเทียมสดแล้วก็น้ำปูนะเจ้าแล้วก็จะปรุงรสแห่สักน้อยนึงนะเจ้าแกะพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้น้ำปูเคี่ยวใหม่พริกหนุ่มย่างจีเรียบร้อยแกะเปลือกเรียบร้อยเนาะกระเทียมสดนะเจ้าไปตำน้ำพริกกันเนาะก่อนจะไปตำก็เอาพริกมาลาบให้ก่อนนะเจ้าถ้าบะลาบมันจะเป็นเส้นมันจะยาวเกินไปนะเจ้าแต่ถ้าไผ่บะลาบก็ได้นะเจ้าสูตรของแม่นี่ก็ลาบให้ก่อนนะเจ้าแต่ถ้าพริกมันหน่วยน้อยก็บ่ต้องลาบนะเจ้าแต่ถ้าพริกมันหน่วยยาวเนาะลูกมันยาวเฮาก็มาซักให้น้อยอันจะมันจะเป็นเส้นเป็นสายเกินไปนะเจ้าลาบละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็ไปตำกันเลยใส่กระเทียมสดลงไปนะเจ้าเกลือเนาะผงชูรสเล็กน้อยนะเจ้ารสดีนิดหน่อยเนาะใส่ลงไปเพิ่มรสชาตินะเจ้าคราวนี้ก็มาโคกระเทียมให้ละเอียดนะเจ้าละเอียดดีแล้วก็ใส่พริกหนุ่มที่เราลาบลงไปนะเจ้าอันนี้จะแยกตำเป็น2คกเนาะตำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาคลุกเคล้าด้วยกันอีกทีหนึ่งนะเจ้าเพราะปริมาณมันเยอะนะเจ้าอันนี้เขาตำแบบตำไว้เพื่อนๆจะมานะเจ้าถ้าเขาตำกินเองก็ตำน้อยเดียวนะเจ้าน้ำพริกน้ำปูมันแบบเปืองนะเจ้าอ้าวมาใส่ครกรวมกันไปเลยนะสาวอันนี้ก็มาโขลกให้ละเอียดนะสาวละเอียดดีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะควักน้ำปูใส่เนาะน้ำพริกน้ำปูง่ายๆนะสาววัตถุดิบบ่เยอะนะสาวมีพริกมีกระเทียมนะสาวแค่นั้นแล้วก็น้ำปูนะสาวควักน้ำปูใส่ลงไปนะสาวเอามาโขลกคลุกเคล้าไปด้วยกันนะสาวหรือว่าจะใช้คนๆก็ได้นะสาวถ้าโขกมันจะไอ้น้ำปูจะติดโขกนะเจ้าแล้วแต่เนาะแล้วแต่ถนัดไปถนัดมันนะเจ้าอันนี้หามาคนคลุกเคล้าในโขกเลยนะเจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะบนห้องมาแตวนะเจ้าเอาน้ำปูมาแตวที่หลังนะเจ้าแต่ถ้าเราใช้โขกอะโขกไปด้วยอะน้ำปูจะติดสากโขกนะขึ้นมานะเจ้าน้ำปูมีความเหนียวเนาะก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยน้ำพริกน้ำปูนะจ๊ะเมนูง่ายๆเมนูขึ้นชื่อของทางเหนือนะจ๊ะแต่ถ้าบะดำยังบะดำเตื้อเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำปูมาเตาแหมสักน้อยนึงนะจ๊ะหน้าตาน้ำพริกน้ำปูนะจ๊ะแม่บอกว่ายังบะดำดีเตื้อเนาะเดี๋ยวจะใส่น้ำปูลงไปแหมสักน้อยนึงนะจ๊ะแล้วกันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะจ๊ะมาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะน้ำพริกน้ำปูนี่ก็นิยมกินกับผักลวกผักต้มนะจ๊ะกินกับหน่อต้มนี่ล่ะขนาดนะเจ้าอันนี้อันก็จะเตรียมไว้ให้เพื่อนๆ เนาะเพื่อนๆมาแอวงานปอยนะเจ้าตำน้ำพริกน้ำปูเลี้ยงนะเจ้าน้ำพริกน้ำปูเจ้า